สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทีสวัสดีค่ะคุณครูทีโอเคค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาอะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นเองโอเคครูทิพย์ถามก่อนเลยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชใช่หรือไม่คะใช่ค่ะทีนี้ถั่วเขียวที่ครูฝนให้ปลูกยังมีชีวิตอยู่ไหมเอ่ยตอนนู้นยังไม่ยังไม่ปลูกบางคนตายแล้วบางคนยังไม่ตายครูฝนตายแล้วค่ะเอาหนูไม่แอบกินก่อนเลยคุณครูคะของหนูยังไม่ตายค่ะอ๋อบางคนยังไม่ตายใช่ไหมลูกเด็กๆได้ถ่ายรูปส่งครูฝนไหมเดี๋ยวครูทิพย์จะไปดูเดี๋ยวครูทิพย์จะดูรูปจากครูฝนแล้วครูทิพย์จะลงคะแนนให้นะคะยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่บางคนก็ตายไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนก็หนูแอบกินไปแล้วนะคะจากครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์แล้วก็พืชใช่ไหมคะเดี๋ยวทิพย์จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ก่อนแล้วเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของพืชครั้งที่แล้วเราว่าต้นอะไรไปเอ่ยมีใครจำได้บ้างว่าต้นอะไรที่เราว่าไปต้นเทียนค่ะต้นเทียนนั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องเปิดหนังสือก็ได้นะคะเดี๋ยวฟังครูทิพย์ทบทวนก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดพร้อมกันก็ได้นะคะลูกเด็กๆได้ยินเสียงครูทิพย์ชัดเจนใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครูทิพย์จะทบทวนเกี่ยวกับสัตว์ก่อนแล้วเราก็ไปทบทวนเกี่ยวกับพืชเนาะเขาบอกว่าสัตว์คืออะไรทำไมสัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างที่แตกต่างกันสัตว์ต่างๆดำรงชีวิตอยู่อย่างไรนะคะเรามาหาคำตอบกันนะคะเขาบอกว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือสัตว์ชนิดใดสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่บนโลกของเรานะคะลูกมีมากมายนะคะมีมากกว่าล้านชนิดนั่นเองนะคะรบกวนนะคะตอนนี้มีคนเปิดไมค์อยู่นะคะณัฐธิดาหรือเปล่าเอ่ยรบกวนปิดไมค์ให้คุณทิพย์ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะเขาบอกว่าและสัตว์บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะคะวานสีเงินตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ให้เปิดหนังสือนะคะรบกวนน้องยามโลปิดไมค์ด้วยนะลูกนะเขาบอกว่าวานสีเงินเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเด็กเคยเห็นวานสีเงินไหมคะใครเคยเห็นปลาวานบ้างปลาวานสีน้ำเงินค่ะแล้วทีนี้เด็กๆ เคยเห็นช้างไหมคะเคยค่ะเขาบอกว่าวานสีเงินเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในโลกโดยทั่วไปจะยาวประมาณ 26-29 เมตรนั่นเองนะคะแต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาก็คือ มีความยาวประมาณ31เมตรนั่นเองนะคะและมีน้ำหนักมากกว่าช้างโตเต็มวัย10เท่าก็คือตัวใหญ่กว่าช้าง10ตัวรวมกันน้ำหนักรวมกันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเราพบสัตว์ได้ทั่วไปในบ้านที่อยู่อาศัยในแม่น้ำในป่าบนภูเขาก็มีสัตว์ใช่ไหมคะลูกและทุกๆที่ที่สัตว์อาศัยอยู่นั่นเองเขาบอกว่า ทำไมสัตว์จึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเด็กๆอยากรู้ไหมคะเขาบอกว่าสัตว์มีหลากหลายชนิดแต่ละชนิดนะคะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งรูปร่างลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้นั่นเองอันดับแรกเลยคืออะไรคะตาทำหน้าที่อะไรลูกตามองดูค่ะตามีไว้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวใช่ไหมคะตาของสัตว์บางชนิดนะคะมีความพิเศษอย่างไรเด็กมาดูกันนะคะอย่างเช่นนกฮูกแมวนะคะ
กว้างมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะคะเขามีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนจะมองเห็นได้ดีมากสายตาเขาจะมองเห็นแบบชัดเจนมากนะคะส่วนแมลงวันนะคะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเป็นภาพจึงทำให้บินหลบหนีได้นั่นเองนะคะสำหรับแมลงวันนะคะเห็นภาพช้านะคะเขาก็เลยหลบหนีได้ส่วนหูหูมีไว้ทำไมลูกหูไว้ฟังหูมีไว้ฟังเสียงต่างๆใช่ไหมคะและใช้หูเพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยให้เรามาดูกันอย่างเช่นช้างช้างใช้หูในการฟังแล้วใช่ไหมคะและยังใช้โบกพัดเพื่อปัดคลายความร้อนของเขาด้วยนะคะอย่างเช่นค้างคาวใช้หูฟังเสียงสะท้อนจึงทำให้รู้ว่าตำแหน่งและลักษณะของเหยื่อจึงสามารถหาอาหารและหลบหลีกศัตรูได้นั่นเองต่อไปคือจะคืออะไรลูกจมูกจมูกมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ดมกลิ่นจมูกมีไว้ดมกลิ่นหรือหายใจนั่นเองนะคะจมูกมีไว้ดมกลิ่นและหายใจนั่นเองนะคะนอกจากนี้จมูกยังใช้จมูกเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วยนะคะอย่างเช่นความสามารถพิเศษของสุนัขนะคะคือการดมกลิ่นมีความไวต่อสิ่งกลิ่นต่างๆนะคะมากกว่ามนุษย์หลายสิบเท่าเลยนะคะจึงนำมาใช้ประโยชน์ในการดมกลิ่นหรือการแกะรอยเด็กๆ เคยเห็นสุนัขตำรวจไหมคะลูกมีใครเคยเห็นไหมคะทำไมเขาถึงใช้สุนัขในการตามหาสัตว์โอเคครับลูกสุนัขดมกลิ่นได้ดีครับใช่แล้วลูกเพราะสุนัขมีความสามารถพิเศษคือดมกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์เป็น10เท่านั่นเองนะคะตำรวจก็เลยมาเอาสุนัขมาช่วยในการจับผู้ร้ายหรือจับโจรนั่นเองนะคะส่วนปากและฟันแล้วลูกปากและฟันมีหน้าที่อะไรเคี้ยวกินอาหารแล้วก็ใช้ส่งเสียงร้องเพื่อการสื่อสารใช่ไหมคะลูกเมื่อกบมันร้องเพื่ออะไรกบร้องเพื่ออะไรหาแมลงหรือหาคู่กบนะคะกบมันร้องเพื่อหาคู่นั่นเองนะคะส่วนนกกระสานะคะลูกที่มีปากยาวแหลมใช้สำหรับจับปลาที่ว่ายอยู่ใต้ผิวน้ำใช่ไหมคะนักเรียนครูริเพยพายเด็กถามคำถามเด็กๆแล้วนะที่เกี่ยวกับนกยางกับนกพิราบใช่ไหมคะนกพิราบจะกินอะไรได้ดีเมล็ดข้าวได้ดีใช่ไหมคะเพราะปากมันงุ้มใช่ไหมคะส่วนนกยางปากยาวเขาหาอาหารได้ดีในน้ำใช่ไหมคะหาปลาหาอะไรพวกนี้ใช่ไหมลูกต่อไปขาและเท้าล่ะคะขาและเท้ามีไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เดินค่ะเอาไว้เดินในการใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ไหมคะลูกรับน้ำหนักตัวของคนหรือสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดมีจำนวนขาเท่ากันไหมมีจำนวนขาไม่เท่ากันอย่างเช่นสัตว์ที่มีสองขาได้แก่อะไรบ้างนกเป็ดไก่ห่านหงนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างมานะคะส่วนสัตว์ที่มีสี่ขามีอะไรบ้างแมวสุนัขกวางเสือม้าช้างใช่ไหมคะหมูวัวใช่ไหมคะควายใช่ไหมลูกสัตว์ที่มีหกขาส่วนใหญ่เป็นจำพวกแมลงนะคะเช่นมดผึ้งแมลงวันแมลงปอแมลงสาบพวกนี้จะมีขาหกขานะคะส่วนสัตว์ที่มีแปดขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกแมงนะคะอย่างเช่นแมงมุมแมงปองนะคะบางชนิดมีขามากมายเช่นตะขาบกิ้งกือบางชนิดก็ไม่มีขาเลยนะคะอย่างเช่นไส้เดือนงูหรือปลานั่นเองนะลูกนะเขาบอกว่าต่อไปนะคะหางของสัตว์นะคะใช้ในการดำรงชีวิตแตกต่างกันนะคะสัตว์แต่ละชนิดบางชนิดก็ใช้ในการปัดแมลงใช่ไหมคะสิ่งที่มารบกวนบางชนิดก็ใช้แสดงความรู้สึกอย่างเช่นแมวใช่ไหมคะเมื่อมันโกรธหรือดูร้ายหางมันก็จะชูชันขึ้นใช่ไหมคะเมื่อมันกลัวอะไรหางมันก็จะตกลงใช่ไหมคะลูก
อ่ะทีนี้เขาบอกว่าปลาใช้หางหรือเรียกว่าครีบในการบังคับทิศทางให้ว่ายน้ำไปนั่นเองนะคะสิ่งปกคลุมร่างกายอย่างเช่นสุนัขเป็ดไก่หมีปลานะคะมีอะไรปกคลุมร่างกายบ้างนะคะสัตว์ที่มีสิ่งปกคลุมร่างกายเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเช่นช่วยป้องกันอันตรายลายความหนาวเย็นความร้อนสัตว์บางชนิดปกคลุมร่างกายด้วยขนเป็นเส้นเช่นสุนัขลิงวัวม้านะคะสัตว์บางชนิดปกคลุมร่างกายนะคะด้วยขนเป็นแผงเช่นไก่เป็ดหรือนกนะคะบางชนิดปกคลุมร่างกายด้วยเปลือกอย่างเช่นปูหอยกุ้งนะคะบางชนิดปกคลุมด้วยเกล็ดเช่นปลาหรืองูนะคะมีสิ่งปกคลุมก็คือเป็นเกล็ดนั่นเองนะคะเช่นหมีขั้วโลกเหนือเด็กๆคิดว่าถ้าหมีนะคะลูกถ้าหมีไม่มีขนนักเรียนคิดว่าหมีจะอยู่ในขั้วโลกเหนือได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะขั้วโลกเหนือเป็นยังไงลูกหนาวหนาวมากนะคะหมีจึงมีขนไว้ช่วยป้องกันความหนาวเย็นใช่ไหมคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเขานั่นเองเขาบอกว่าอะไรใช้ในการหายใจจมูกอะไรใช้ในการฟังเสียงหูอะไรใช้ในการมองดูตาอะไรใช้ในการแทะผลไม้ปากและฟันอะไรใช้ในการกระโดดอะไรป้องกันความร้อนขนนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่ามาจำแนกสัตว์กันเถอะนะคะการจำแนกสัตว์นะคะการจัดกลุ่มสัตว์ให้สัตว์โดยดูจากโครงสร้างภายนอกแหล่งที่อยู่อาศัยสิ่งปกคลุมอาหารและการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าการจัดกลุ่มจากแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะมีสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้หลังจากเราเรียนเรื่องพืชเสร็จก่อนนะคะเขาบอกว่าสัตว์กินพืชนะคะเช่นอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีแล้วก็ประโยชน์ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะต่อไปเรามารู้จักส่วนต่างๆของพืชกันนะคะว่ารู้จักพืชหรือไม่พืชคืออะไรนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและสัตว์นั่นเองนะคะพืชจะเริญเติบโตได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะสัตว์เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเราเรียกพืชว่าต้นไม้ดอกไม้ต้นหญ้าและก็ผลไม้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรามารู้จักกับโครงสร้างภายนอกหรือส่วนประกอบของพืชกันนะคะอันแรกเลยอยู่ล่างสุดเลยคือรากของพืชใช่ไหมลูกรากของพืชมีหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารแร่ธาตุและยึดลำต้นไว้กับดินนั่นเองส่วนลำต้นนะคะมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบดอกนะคะและลำเลียงน้ำนั่นเองส่วนใบของพืชนะคะสามารถสร้างอาหารนะคะส่วนดอกของพืชมีหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดคือเพิ่มจำนวนของต้นพืชนะคะเขาบอกว่าพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่มีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันนะคะส่วนต่างๆของพืชช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเอง เขาบอกว่าลำต้นนะคะลูกลำต้นส่วนที่อยู่ติดกับรากมีหน้าที่ชูกิ่งก้านดอกใบก็คือลำต้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าส่วนมากจุดๆของพืชจะเจริญเติบโตขึ้นไปในอากาศพ้นจากพื้นดินก็คือลำต้นนั่นเองทีนี้เด็กๆรู้จักต้นมะพร้าวไหมคะ มีใครรู้จักต้นมะพร้าวไหมทีนี้มีใครรู้จักต้นเข็มมีไหมหนูรู้จักค่ะต้นเข็มนี้เรามาไว้ไหว้ครูใช่ไหมคะลูกดอกสีแดงๆใช่ไหมมีใครเคยรู้เคยเห็นต้นตำลึงบ้างที่มันเป็นเลื้อยหรือเป็น
เถาวัลย์ใช่ไหมลูกที่เกาะตามต้นไม้หรือที่เราทำค้างให้มันขึ้นมีใครรู้จักเผือกบ้างเด็กๆเคยเห็นเผือกไหมฟักทองแตงโมเคยเห็นไหมลูกต้นฟักทองกับแตงโมเคยเห็นไหมทีนี้ต้นข้าวโพดต้นข้าวเด็กๆเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะเคยเห็นมะเขือต้นมะเขือกับต้นไผ่เด็กๆเคยเห็นไหมคะเก่งมากเลยเขาบอกว่าแต่ลักษณะแต่ละต้นที่ครูทิพย์พูดมานี้มีลักษณะลำต้นเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลำต้นของพืชมีลักษณะที่แตกต่างกันพืชที่มีลำต้นขนาดใหญ่ตั้งตรงแข็งแรงนะคะหรือเรียกว่าพืชยืนต้นนะคะจะมีอายุยืนนะคะเช่นต้นมะพร้าวมะม่วงมะขามลำไยนะคะบางชนิดนะคะมีลำต้นไม่ใหญ่นักลักษณะเป็นพุ่มเช่นต้นมะเขือต้นเข็มนั่นเองนะคะพืชที่มีลำต้นขนาดเล็กไม่แข็งแรงหรือเรียกว่าพืชล้มลุกจะมีอายุสั้นบางชนิดมีลักษณะลำต้นอ่อนเลื้อยไปตามพื้นดินหรือพันกิ่งไม้อื่นเพื่อเลื้อยขึ้นไปนะคะเช่นต้นข้าวโพดต้นข้าวนี่คือมีลำต้นที่ ไม่แข็งแรงนะคะส่วนฟักทองแตงโมและตำลึงนะคะอันนี้ก็คือไปพันไปกับกิ่งไม้หรือเลื้อยไปกับพื้นดินใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าบางชนิดมีลำต้นเป็นป้องนะคะลำต้นกว้างเช่นต้นไผ่มีลำต้นอยู่ในใต้ดินเก็บอาหารไว้เช่นมันเผือกแห้วนั่นเองนะคะลูกทีนี้เรากลับมาดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะลูกแบบฝึกหัดของเราตอนนี้อยู่ในหน้าที่58นะคะ แบบฝึกหัดเล่มสีอะไรคะลูกขาวค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะอยู่ที่หน้า58นั่นเองนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะลูกสัตว์และพืชรอบตัวเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆซึ่งมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะเจอหรือยังเขาบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะจากครั้งที่แล้วเราได้วาดรูปต้นเทียนไปแล้วใช่ไหมคะพืชแต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสัตว์มีส่วนต่างๆนะคะเช่นตาจมูกปากบางชนิดอาจมีขาตีนปีกเขาหางหูโดยแต่ละส่วนนะคะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันนะคะเช่นส่วนนกส่วนใหญ่มีปากแหลมไว้กินอาหารมีปีก2ปีกใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช่ไหมคะลูกอย่างเช่นปีกของนกอินทรีมีขนเป็นแผงช่วยให้สามารถบินได้ในอากาศนะคะส่วนปีกของนกแพนกวินเด็กๆเคยเห็นนกแพนกวินไหมคล้ายกับครีบปลานะคะใช้ในการว่ายน้ำนะคะปลาส่วนใหญ่มีครีบช่วยในการว่ายน้ำแต่ปลาตีนนอกจากจะมีครีบไว้ว่ายน้ำแล้วยังใช้เดินบนดินเลนในป่าชายเลนอีกด้วยนั่นเองนะคะส่วนครีบของปลาแรดนะคะใช้ในการว่ายน้ำนะคะครีบของปลาตีนนะคะใช้ในการเดินบนเลนได้นะคะพืชจะมีส่วนต่างๆได้แก่รากลำต้นใบบางชนิดอาจมีดอกผลและเมล็ดนะคะซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันนั่นเองนะลูกเช่นใบเป็นแผ่นแบนใช้ในการสร้างอาหารรากเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะทำหน้าที่ดูดน้ำและยึดลำต้นกับพื้นดินนอกจากนี้นะคะพืชบางชนิดยังมีรากที่แตกต่างจากพืชทั่วไปและทำหน้าที่อื่นๆแตกต่างกันไปอีกด้วยนั่นเองกลับมาดูที่แบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวที่จะเปิดสไลด์ให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกไปหรือยังไปหรือยังหรือยังไม่ไปอ
เด็กๆมองเห็นจอสไลด์คุณครูไหมคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะคะอันนี้ใช่ไหมคะครั้งที่แล้วอุทิศให้เด็กๆดูในโทรศัพท์ใช่ไหมครั้งนี้อุทิศเอารูปภาพมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นเทียนใช่ไหมคะอันนี้คือดอกของต้นเทียนดอกของต้นเทียนมีหลากหลายสีนะลูกแต่ครูทิพย์ยกตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นดอกสีม่วงนั่นเองนะคะเด็กๆตรงนี้สีขาวๆเด็กๆเห็นตรงสีขาวๆไหมคะลูกตรงสีขาวๆนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรลูกรากของต้นเทียนนั่นเองนะคะใช้ดูดน้ำดูดแร่ธาตุอาหารแล้วก็ยึดเกาะของลำต้นนั่นเองรากของต้นเทียนมีลักษณะเป็นยังไงลูกเส้นยาวหรือเส้นสั้นเส้นยาวเป็นฝอยๆใช่ไหมคะมีสีขาวใช่ไหมคะอันนี้นะคะอันนี้คือผลนะคะผลของต้นเทียนนะคะผลแล้วก็จะมีเมล็ดข้างในนะลูกตอนแรกมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะแก่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นสีจากสีขาวเขียวอ่อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมล็ดมันก็จะแตกออกมานะคะผลมันก็จะแตกออกมาข้างในเมล็ดมันก็กระจัดกระจายแล้วก็จะมีจำนวนต้นใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเด็กๆ เคยเห็นหรือเปล่าแต่สมัยนี้ครูทิพย์ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนานๆแถวๆบ้านบางคนอาจจะยังอยู่ทีนี้อันนี้คือดอกของต้นเทียนใช่แล้วลูกอันที่หนูวาดนั่นแหละค่ะใช่แล้วอันนี้คือดอกของต้นเทียนใช่ไหมคะเราอาจจะวาดไหมเหมือนของเขาแต่เราอาจจะวาดใกล้ๆเคลียงของเขานั่นเองนะอันนี้คือลำต้นและดอกของเขานะคะดอกและเมล็ดนะคะอันนี้ที่มันเริ่มเป็นเมล็ดใหม่ๆใช่ไหมลูกมันก็จะเป็นสีเข้มๆใช่ไหมคะทีนี้จากครั้งที่แล้วใช่ไหมเราก็ได้วาดรูปเกี่ยวกับต้นเทียนใช่ไหมลูกแล้วบอกว่าต้นเทียนแต่ละต้นมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะใบของต้นเทียนทำหน้าที่อะไรลูกใบทำหน้าที่สร้างอาหารใช่ไหมคะผลทำหน้าที่เพิ่มต้นใหม่คือเมื่อมันแก่แล้วมันแตกลงมานะคะลูกมันก็จะมาหล่นลงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาดอกนะคะดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นะลูกนะส่วนลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำรากทำหน้าที่ดูดน้ำแร่ธาตุและก็ยึดลำต้นกับดินนั่นเองนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะอันนี้ปลาเราก็ได้วาดไปแล้วเนาะทีนี้แบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้า58ใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าส่วนต่างๆของพืชมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าส่วนต่างๆของพืชมีลักษณะเหมือนกันไหมลูกเหมือนไหมฮะลักษณะของพืชเหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันก็คือแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันคำตอบของเด็กๆมีทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยลูก3บรรทัดใช่ไหมคะครูทิพย์ใส่หมายเลขให้เด็กๆนะเด็กๆจะได้ไม่งงเนาะหมายเลข1ก็คือแถวที่1 นะคะหมายเลข2ก็คือคำว่ารากมีลักษณะอย่างไรนะลูกหมายเลข2ให้เติมในบรรทัดที่2นะคะมันมี3บรรทัดใช่ไหมลูกครูทิพย์จะใส่เป็นหมายเลขให้นะเด็กๆก็ไม่ต้องเติมหมายเลขนะเอาไปเติมให้ตรงบรรทัดนะมันมีทั้งหมด3บรรทัดใช่ไหมคะรากเป็นรากเป็นเส้นยาวนะคะรากเป็นเส้นยาวเป็นกระจุกนะคะกระจุกมีสีขาวนั่นเองนะคะส่วนบรรทัดที่3นะคะลูกบรรทัดที่3ใบมีลักษณะอย่างไรนะคะใบก็คือเป็นแผ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกใบเป็นแผ่นมีก้านใบมีสีอะไรลูก
ีสีอะไรคะใบมีสีหน้าที่58ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะ3บรรทัดขยายให้หน่อยค่ะฮะขยายให้หน่อยหนูแตะตรงจอโทรศัพท์ได้ไหมคะลูกแล้วมันก็จะขยายดูได้แตะเป็นไหมแตะตรงจอสไลด์นะลูกมันจะสามารถขยายได้นะแตะเป็นไหมมันขยายไหมลูกแตะตรงจอที่เป็นสไลด์ฟูทิปนะที่เป็นจอเหลืองๆเนี่ยลองแตะแล้วลองขยายคำได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนขยายได้ไหมเพื่อนขยายได้ค่ะเพราะว่าขยายไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูใช้ในคอมอ๋อในคอมมันก็น่าจะเห็นชัดเจนเลยนะในโทรศัพท์มันจะแตะตรงจอแล้วมันสามารถขยายให้เป็นจอใหญ่ได้นะลูกได้ไหมเขาขยายไม่เป็นค่ะเอาแค่ที่เรามองเห็นลูกมองเห็นไหมโอ้โหครับผมขยายได้โอเคครับเพราะคุณทิพย์เข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ห้องคุณทิพย์นะคุณทิพย์จะขยายให้ดูคุณทิพย์ก็ขยายไม่ได้ใครเขียนเสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยนะลูกส่วนต่างๆของพืชนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะส่วนรากมีลักษณะเป็นเส้นยาวเป็นกระจุกสีขาวนั่นเองนะคะเป็นแผ่นมีก้านใบมีสีเขียวนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะใครที่เสร็จแล้วดูในข้อที่2รอเพื่อนนะคะโอเคค่ะเพื่อนบางคนเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนบางคนยังไม่เสร็จครับแล้วครับพี่บูครับแล้วครับครับผมบางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จหนูมองเห็นข้างล่างไหมลูกคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะเอาคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูครับจะขอออกก่อนได้ไหมแบตจะหมดครับได้ครับครับต่อไปนะคะคนที่เสร็จแล้วนะลูกมาดูข้อที่2นะคะส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่อะไรบ้างอันแรกเลยคือดอกใบผลและมะ
เลสใช่ไหมคะลำต้นรากใช่ไหมคะหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างดูดน้ำยึดลำต้นกับดินชูกิ่งก้านใบและดอกสร้างอาหารสืบพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนต้นนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องเติมลงมาก่อนว่าโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปอ่อนนี้ออกก่อนนะดอกนะคะดอกตัวอะไรหายไปคำว่าดอกออะไรลูกออ่างค่ะดอกอออ่างหายไปคำว่าใบอะไรหายไปบอใบไม้ค่ะบอใบไม้นะคะทีนี้คำว่าผลอะไรหายไปผลขออะไรขอพึ่งค่ะขอพึ่งค่ะคำว่าเมล็ดอะไรหายไปลูกคำว่าเมล็ดมอม้าค่ะมอม้าคำว่าลำต้นอะไรหายไปลูกลำต้นลอลิงค่ะลอลิงรีบเติมลอลิงก่อนนะทีนี้คำว่ารากรากรออะไรลูกรากคือรอเรือนั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้เราโยงเส้นใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะคำว่าใบหล่นลงมาเฉยเลยดอกดอกทำหน้าที่อะไรลูกค่ะดอกทำหน้าที่อะไรคะลูกทำหน้าที่สืบดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะใบแล้วลูกใบทำหน้าที่อะไรใบดูดน้ำสร้างอาใบนะคะลูกใบใบมีหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองผลและเมล็ดแล้วลูกผลและเมล็ดผลและเมล็ดก็คือจำนวนไหนผลและเมล็ดนะคะเดี๋ยวนะมันหล่นผลและเมล็ดนะคะก็คือเพิ่มจำนวนต้นใหม่นั่นเองเด็กมองเห็นเส้นของคุณครูไหมคะลำต้นละลูกลำต้นทำหน้าที่อะไรลำต้นชูกิ่งก้านค่ะลำต้นชูกิ่งก้านนั่นเองนะคะลำต้นดูที่เปลี่ยนสีให้ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านนั่นเองนะคะส่วนรากกับลูกรากทำหน้าที่อะไรรากทำหน้าที่อะไรคะดูดน้ำแล้วก็ยึดเกาะลำต้นกับดินใช่ไหมคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างหนูเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จหมดแล้วค่ะโอเคมีใครไม่ทันมีไหมลูกมีใครไม่ทันมีไหมเสร็จแล้วคะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรีบดูหน้าเด็กๆก่อนมีใครยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีครูทิพย์ไปหน้าต่อไปได้ไหมคะได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆ เปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้าเท่าไหร่59นั่นเองนะคะเด็กๆ เปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า59นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชให้คำว่าดูดน้ำส่วนต่างๆสืบพันธุ์ลำต้นแล้วก็ใบมานะคะเขาบอกว่าพืชแต่ละชนิดมีอะไรมีส่วนต่างนะคะเดี๋ยวทิพย์จะขยี้อันให้นะคะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะพืชมีพืชมีส่วนต่างๆนะคะได้แก่อะไรราก
ลำต้นใบนะคะอาจมีดอกหรือมีผลนะคะและภายในผลนั้นมีเมล็ดนะคะและแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะโดยรากทำหน้าที่อะไรลูกรากดูดน้ำลำเลียงหรือสืบพันธุ์หรือใบก็ยึดค่ะลำต้นมีหน้าที่ดูดน้ำนะคะและยึดลำต้นกับดินนั่นเองนะคะดูดน้ำแล้วก็ยึดลำต้นของพืชนะคะกับดินส่วนอะไรทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบเขาเรียกลำอะไรนะลูกลำต้นนั่นเองลำต้นนะคะลำต้นส่วนอะไรทำหน้าที่สร้างอาหารดีค่ะฮะใบค่ะใบทำหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปดอกทำหน้าที่อะไรดอกสืบพันธุ์ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าพืชแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆได้แก่รากลำต้นใบอาจมีดอกหรือผลนะคะและภายในผลมีเมล็ดแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะโดยรากทำหน้าที่ดูดน้ำดูดแร่ธาตุอาหารแล้วก็ยึดลำต้นกับดินลำต้นนะคะทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบดอกนะคะส่วนใบทำหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดนะคะทำหน้าที่เพิ่มจำนวนเติมต้นใหม่นั่นเองส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าพืชแต่ละชนิดมีจุดๆมีลักษณะและจุดๆนะคะเขาให้คำว่าส่วนต่างๆลำต่อหน้าที่นะคะแล้วก็คำว่าแตกต่างมานั่นเองนะคะอันแรกเลยพืชแต่ละชนิดนะคะมีส่วนต่างๆมีที่มีลักษณะหน้าที่นะคะอันนี้ตรงนี้มีคำว่าหน้าที่นะคะมีลักษณะหน้าที่มีลักษณะหน้าที่นะคะพืชแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆและมีลักษณะหน้าที่ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันนั่นเองนะคะของพืชนะคะส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครเสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะครับดูบอกว่าผ่านแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะสู้ๆค่ะดูเสร็จแล้วค่ะเหลือเยอะไหมลูกคนที่ยังไม่เสร็จเหลือเยอะไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะรีบไปหน้าต่อไปได้หรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วนะมีใครยังเขียนไม่เสร็จมีไหมลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่ไปแล้วนะใครไม่เสร็จเปิดไมค์บอกนะเขาบอกว่าให้เราตั้งคำถามที่เราอยากรู้นะคะเสร็จครับเสร็จหรือยังพอส
เดี๋ยวข้อสุดท้ายครับอ๋อข้อสุดท้ายอันนี้แหละลูกโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดมาที่หน้าเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเปิดมาที่หน้า60ครับคนอื่นๆเสร็จแล้วนะใครไม่เสร็จบอกคุณครูนะลูกเขาบอกว่าถ้าพืชไม่มีดอกพืชจะสืบพันธุ์ได้หรือไม่อย่างไรเราจะตั้งยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะโอเคค่ะเหลือใครยังไม่เสร็จบ้างตอนนี้เสร็จหรือยังคะลูกเสร็จหรือยังเอ่ยน้องบูมเสร็จหรือยังลูกน้องบูมเสร็จค่ะโอเคน้องอันชิสชิสถาแล้วลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคงั้นแสดงว่าเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมน้ำตาลเสร็จหรือยังลูกโอเคคุณทิพย์ไปหน้าต่อไปแล้วนะเหลือเวลาอีก5นาทีน่าจะได้อีก1ข้อนะคะถ้าถามว่าถ้าพืชไม่มีดอกนะคะจะสืบพันธุ์ได้หรือไม่เราจะถามว่าถ้าต้นพืชไม่มีรากจะดำรงถ้าต้นพืชไม่มีรากจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่นะคะถามคำถามว่ามองเห็นชัดเจนไหมลูกถ้าต้นพืชไม่มีรากจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เขียนหลังคำว่าคือลูกเรียนคำว่าคือเห็นไหมนะคะจากวันนี้นะคะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะว่าส่วนต่างๆของพืชนั้นมีอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรบ้างไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะคุณทิพย์ยังไม่ได้ไปค่ะลูกทิพย์จบอยู่แค่นี้ค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยเขาบอกว่าส่วนต่างๆของพืชมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะบอกว่ารากเป็นเส้นยาวเป็นกระจุกมีสีขาวใบมีลักษณะเป็นแผ่นมีก้านใบมีสีเขียวนั่นเองนะคะดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ใบทำหน้าที่สร้างอาหารผลและเมล็ดคือเพิ่มจำนวนต้นใหม่ลำต้นคือ
ชูกิ่งก้านใบและดอกนะคะส่วนรากทำหน้าที่ดูดน้ำดูดแร่ธาตุแล้วก็ยึดลำต้นกับดินนั่นเองนะคะเขาบอกว่าพืชแต่ละชนิดใช่ไหมคะมีส่วนต่างๆได้แก่รากลำต้นใบอาจมีดอกผลนะคะและภายในผลอาจมีเมล็ดนะคะแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะโดยรากทำหน้าที่ดูดน้ำและยึดลำต้นกับดินลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบใบทำหน้าที่สร้างอาหารและดอกไม้นะคะดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลและเมล็ดนะคะเพิ่มจำนวนต้นใหม่นั่นเองพืชแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆมีลักษณะหน้าที่ที่แตกต่างกันนั่นเองมีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะเสร็จแล้วโอเคค่ะรู้ใช่แล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนบางส่วนยังไม่เสร็จเนาะเสร็จแล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะโอเคครับบางคนก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมอันนี้พอดกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมพอเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆไปทานข้าวได้เลยนะคะ